ประสิทธิเวชครับท่านเจ้าอาวาสเป็นท่านเจ้าคุณอุดมทรัพย์ท่านเป็นพระราชาคณะชั้นราชแล้วราชาคณะก็เริ่มจากเจ้าคุณก็มีสามัญราชเทพธรรมพรหมสมเด็จและก็สังฆราชเป็นยศของท่านใช่ไหมครับเป็นสัญญาบัตรของพระก็ท่านก็เป็นฝีที่ตรงก้นก็ผมก็เอามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลปิ่นเกล้าก็ต้องมีไปทำแผลทีนี้วัดไกลวัดอยู่คลอง15ก็ท่านจะมาก็ลำบากผมก็บอกเอาหมอไปทำแผลด้วยแล้วกันหมอก็เป็นในตามผมเองว่าหมอบอกเอาแล้วจะนัดกับหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อบอกอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเอาแล้วท่านไม่เจอล่ะเพราะผมอยู่สัตหีบหมอท่านเป็นผู้ตอนนั้นท่านเป็นนาวาโทเป็นผู้พันสู้อากาศยานรักษาฝั่งผู้พันพยาบาลท่านบอกมาก็บอกไม่เสียเวลาหรอกมาก็มาถึงปั๊บลูกศิษย์ก็บอกเดี๋ยวทานอาหารก่อนแล้วหลวงพ่อคอยอยู่ก็ยังไม่คิดอะไรทานอาหารอาหารยังอุ่นไม่ได้เอะใจมาครั้งสองอีกบอกทานอาหารก่อนแล้วอาหารก็ยังอุ่นเองก็ถามเอ๊ะหลวงพ่อทำไมเตรียมอาหารให้มาให้ทานพอดีเพราะที่เราไปวัดประสิทธิเวชก็เตรียมอาหารให้ตลอดอุ่นมาหาผมบอกว่าครูทำไมหลวงพ่อท่านรู้ก่อนล่ะมาถึงเนี่ยลูกศิษย์ยืนคอยเลยรถจอดปั๊บบอกเดี๋ยวทานอาหารก่อนแล้วไปทำแผลให้ท่านเพราะรู้ว่ามาไกลทำไมรู้อ่ะไปทำแผลอยู่ห้าครั้งทานข้าวร้อนทุกครั้งไม่ได้ทานข้าวเย็นคือทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาตัวมาถึงเหมือนมีนิมิตอย่างนี้ไหมคะท่านไม่รู้ดิเนี่ยพระนั่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะค่ะเป็นเกจินะคะใช่ค่ะเก่งมากเลยเรื่องอัมพฤกษ์เนี่ยอย่าได้ห่างไกลเลยสุราเนี่ยห่างไว้นารีไม่ต้องห่างดีเพราะว่าอันนี้เป็นสโลแกนของท่านโนโนหมอเลยคุณหมอชัดอนัยคุณหมอชัดอนัยก็บอกคุณหมอพลอากาศตรีนายแพทย์นราธรก็บอกว่าถ้ามีเซ็กสักอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันก็จะดีเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการทดสอบร่างกายว่าร่างกายดีไหมใช้นารีทดสอบก็มีเซ็กครับแต่ผู้หญิงก็ใช้ผู้ชายทดสอบก็กลับกันมีกรณีหนึ่งเนี่ยผมชอบท่านมากเลยคือคุณเกรียงศักดิ์มีสายข้าวนะคะมีสายข้าวเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่อะไรคะผมชื่อค่ะสมศักดิ์มาลาพิรมครับค่ะพี่สมศักดิ์นะคะจังหวัดไหนครับจังหวัดสิงห์บุรีครับโอ้สิงห์บุรีนี่คุณสมศักดิ์สิงห์บุรีมาเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่สิงห์บุรีช่วยแวะไปหาให้หน่อยครับ เขาเป็นเจ้าของโรงเรียนใจเพียร ชื่อทวีปใจเพียรมีอยู่สิงห์บุรีฮะมีโรงเรียนใจเพียรอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าครับคุณสมศักดิ์ฮัลโหลยังอยู่ในค่ะผมอยู่อำเภออินบุรีครับอ๋อเขาโรงเรียนใจเพียรเขาดังมากถ้าผ่านแล้วก็แวะไปหานะครับเพื่อนเลิฟกันเลยเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะฮะครับเชิญเลยครับคุณสมศักดิ์ครับอินบุรีครับครับเชิญเลยครับคุณสมศักดิ์มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะฮัลโหลขาดแล้วเหมือนช่วยกรุณาหลีเสียงโทรทัศน์แล้วก็ฟังจากโทรศัพท์ทำไมรู้ป่ะทำไมคะเพราะว่าทีวีดาวเทียมเนี่ยจะมีช่วงล่าช้าหรือดีเลย์จากสัญญาณเนี่ยถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยเสียงมันจะมาข้างหลังประมาณ10วินาทีมันจะเสียงสะท้อนนะครับนะคะเนี่ยคุณสมศักดิ์น่าจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์นะคะครับผมโอเคเอาเชิญเลยครับสิงห์บุรีค่ะคุณสมศักดิ์อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะวันนี้ตอนนี้นะครับผมผ่าตัดบายพาสหัวใจนะครับครับค่ะประมาณปี50นะครับครับทีนี้ผมเพิ่งมาดูรายการน่ะสมุนไพรไอ้ก้านตองเนี่ยนะครับครับผมอยากจะทราบว่าผมจะทานได้หรือเปล่าครับคือในกรณีเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะครับผมเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไตเบาหวานความดันแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีครับครับอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นหัวใจเนี่ยก็จะตามมาด้วยโรค NCD คือไร้เชื้อเรื้อรังมีเบาหวานมีความดันมีไตมาเป็นแพ็กเกจเลยแล้วก็ไขมันในเลือดจะสูงนะครับอันนี้ท่านมีเบาหวานด้วยท่านต้องดื่ม
เอ็กซ์ตร้าตำรับพิเศษนะครับคุณหมอโรคหัวใจของรายการเราเนี่ยพลอากาศตรีนายแพทย์นราธรแต่ก่อนเนี้ยมีคุณหมอชัดนัยก็เป็นหมอโรคหัวใจท่านบอกว่าดื่มจะช่วยมากเพราะว่าในผักก้านตองมีสารลูตินโคเซตินแล้วก็มียังมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีฟูไรจะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดและจะช่วยรักษาหลอดเลือดไม่ให้แตกนี่เส้นเลือดฝอยก็แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะนั่นคือคุณสมบัติของผักก้านตองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบายพาสมาแล้วเนี่ยท่านดื่มเลยแต่ท่านมีเบาหวานท่านต้องดื่มเอ็กซ์ตร้าเมื่อท่านเอาเบาหวานลงความดันท่านก็จะลงไปด้วยสายตาท่านเนี่ยต้องระวังมากเพราะเบาหวานขึ้นตาตาบอดนะครับท่านใช่ใช่ผมก็เราเป็นอยู่ครับท่านต้องรีบดื่มเอ็กซ์ตร้าเลยทีนี้ผมไม่ทราบว่าจำนายควรเท่าไหร่ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้จุ๋มจุ๋มหรือแคทนะครับคนนี้ชื่อจุ๋มคนนี้ชื่อแคทโทรไปหาท่านเลยเบอร์ท่านชนะทำงานจดไว้แล้วนะครับจดไปแล้วเดี๋ยวโทรกลับเลยแล้วอธิบายวิธีกินเลยโอ้โหนี่แบบว่าเรานี่ทำบุญร่วมกันมานะทำให้ท่านได้มาเจอใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอารายการนี้ผมเพิ่งเปิดโทรทัศน์เจอเนี่ยครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับวันศุกร์เวลา3โมงค่ะ3โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะผมจะเอาตัวอย่างโรคเบาหวานสัก3 2 3ตัวอย่างมาให้ท่านดูเลยคนหนึ่งชื่อคุณกิตติยาเป็นสุภาพสตรีโดนตัดนิ้วหมดแล้วไปรักษาโรงพยาบาลทหารเรือหมอบอกอยู่รักษาปีไม่ไหวกลับมาตายเลยบอกกลับมาตายรังอ๋อนี่นะครับผมยังมีอาการชาที่เท้าอาการชาเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเส้นเลือดของท่านเนี่ยมันเริ่มตีบแล้วกำลังจะตันท่านดื่มเอ็กซ์ตร้าเข้าไปมันจะไปทำหลอดเลือดท่านเนี่ยให้สะอาดทีนี้ผมฟังอยู่ในรายการมันมีอยู่3อย่างใช่ไหมครับท่านต้องดื่มเอ็กซ์ตร้าครับเพราะว่าท่านเป็นเบาหวานเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่เป็นเบาหวานท่านดื่มตำรับตั้งเดิมในโทรทัศน์เนี่ยมีแฮปปี้ปีเปิลเฟสเนี่ยครับชื่อเขาเนี่ยนะครับคือแฮปปี้ปีเปิลเฟสนี่แหละครับตำรับดั้งเดิมจะมีรูปผมหล่อๆนี่แหละครับผมตำรับดั้งเดิมนะครับอันนี้สูตรดั้งเดิมครับอย่างโรคอย่างผมอย่างเงี้ยครับท่านต้องเอาเอ็กซ์ตร้าครับกำลังขออนุญาตใส่รูปอยู่นะครับจะทำอะไรต้องขออนุญาตเขานี่ครับทีนี้นี่ผมอยากจะทราบว่าระเบียบการเลือกจำหน่ายอย่างเงี้ยครับหรือจะส่งมาที่บ้านเนี่ยครับท่านครับเราส่งถึงที่เลยเดี๋ยวเลิกรายการนี้นะครับสามโมงครึ่งพิธีกร2ท่านจะโทรไปหาท่านเลยและก็จะส่งไปให้เลยถึงที่มีแก้วตวงวิธีกินนะครับเช้า60ซีซีก่อนนอน60ซีซีสักขวดนึงนะครับแล้วโทรมาหาผมใหม่เสร็จแล้วนะคะขวดนึงไม่พอค่ะเพราะว่าขวดจำนายขวดละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พนักงานได้เลยเดี๋ยวทางจุ่มกับพี่แคทเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะติดต่อกลับเดี๋ยวหลัง3โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวแคทติดต่อกลับที่คุณสมศักดิ์อีกรอบนึงนะคะติดต่อไปเลยคอยรับเลยนะครับเดี๋ยวจะโทรรายละเอียดเงินนี่จะเก็บทางปลายทางใช่ไหมครับได้เลยครับหมายกับแฟนๆช่อง13นี่เก็บปลายทางได้โอนก่อนได้ได้หมดเลยขอให้ท่านหายอย่างเดียวเราแฮปปี้ครับได้ค่ะยังไงติดต่อกลับหลัง3โมงครึ่งเปิดเจอพอดีเลยครับโอ้โหนี่ทำบุญร่วมกันมาหนูงั้นเดี๋ยวหนูขอเบอร์ไว้เลยดีกว่าจะมีทุกวันเปล่าครับไม่ครับมีวันพุธกับวันศุกร์ครับวันพุธกับวันศุกร์นะครับใช่ครับแล้วก็วันอาทิตย์ตอน3ทุ่มถึง5ทุ่มครับเวลาประมาณเท่าไหร่ครับวันก็วันพุธเนี่ยนะคะจะอยู่ที่2โมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะคะแล้วก็วันศุกร์อีกวันนึงนะคะ3โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะวันอาทิตย์3ทุ่มถึง5ทุ่มใช่ค่ะสดทั้งนั้นโทรเข้ามาเลยท่านเบอร์อะไรนะครับบอกเบอร์ด้วยนะครับได้ไหมคะได้ครับค่ะแจ้งเบอร์ด้วยค่ะเบอร์โทรผมเหรอใช่ค่ะ086ค่ะ211ค่ะ7922ครับโอเคค่ะเดี๋ยวหลัง3โมงครึ่งติดต่อกลับนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะโอ้โหเจอครั้งแรกเลยโอ้โหเจอครั้งแรกโทรมาเลยแถมทำบุญร่วมกันมาโอ้โหเป็นเยอะมากจากเสียงมากหลายอย่างด้วยปลายพาร์ทหัวใจเลยเป็นปกติถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ย
เหล่านี้จะต้องตามมาะนะครับเหล่านี้ความดันเบาหวานโอ้โหทุกอย่างมาเป็นโรคไรเชื้อสายตาอีกเท้าชาเดี๋ยวเราไปดูอัมพฤกษ์อีกท่านหนึ่งคือคุณเกรียงศักดิ์ท่านเป็นอดีตสัมภากรอยู่ที่จังหวัดชลบุรีท่านเป็นนักเที่ยวเที่ยวทานเหล้าไม่แพ้คุณลุงดำจนกระทั่งไม่ไหวรู้เลยว่าท่านเป็นนักเที่ยวภรรยายังสวยอยู่เลยพวกนักเที่ยวนี่ภรรยาสวยก็ทำอะไรเองไม่ได้เลยแต่เมื่อดื่มไปแล้วหายมาที่ช่องเลยมานั่งตรงที่ผมนั่งเนี่ยผมเป็นคนสัมภาษณ์เองอ่ะเดี๋ยวไปดูคุณเกรียงศักดิ์เคยรู้ละเป็นสัมภากรอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเชิญค่ะค่ะอ๋อใช่เลยเลขที่128/56ค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นบ้านคุณเกรียงศักดิ์กับคุณพรจันทร์ค่ะแน่นอนแน่นอนเลยค่ะท่าทางจะอยู่ในบ้านเนาะค่ะผมกดออนแล้วกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้บ้านคุณเกรียงศักดิ์กับคุณพรจันทร์ค่ะคุณพรจันทร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้จะมาคุยกับคุณเกรียงศักดิ์หน่อยนะครับเชิญเลยค่ะครับครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับเชิญฮะเชิญฮะคุณเกียงศักดิ์นะฮะค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณเกียงศักดิ์โอ้โหก็ไหนคุณธนพรบอกคุณเกียงศักดิ์นอนนั่งอยู่กับที่ไม่ค่ะตอนนั้นน่ะนอนนั่งอยู่อะค่ะตอนนี้ตั้งแต่เดินมารับเราแล้วใช่ค่ะโอ้โหผมดีใจมากครับคุณเกียงศักดิ์ครับวันนี้ขออนุญาตนะเห็นไหมสวัสดียกมือได้เห็นไหมครับวันนี้จะมาขอคุยด้วยครับนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของท่านเพราะท่านพลเรือเอกมนุษย์เก่งเรียนบอกว่าให้พวกเรามาเยี่ยมครอบครัวของช่อง13ทุกๆบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะครับครับครับสวัสดีครับคุณเกษครับสวัสดีครับคุณพรจันทร์ครับสวัสดีครับวันนี้ดีใจครับวันนี้คุณท่านผู้ชมฮะคุณเกียงศักดิ์เนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์ด้านขวาของร่างกายซึ่งผู้ใหญ่เคยบอกว่าหญิงซ้ายชายขวามันจะร้ายถ้าเป็นก็เป็นร้ายใช่ไหมครับนี่คุณเกียงศักดิ์เนี่ยเป็นด้านขวาเป็นด้านขวาเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอีกซีกหนึ่งเนี่ยถูกขอยืมไปเลยถ้าแบงก์ก็เดี๋ยวแบงก์ยึดไปเลยพูดง่ายซื้อขายอะไรไม่ได้อีกแล้วนะฮะร่างกายคุณนี่ถูกยึดไปเลยซีกนึงครับพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมครับปากเบี้ยน้ำลายไหลเป็นใหม่ๆเนี่ยครับพูดไม่ได้ไม่ฟังไม่รู้ว่าพูดอะไรฮะแล้วก็ซีกขวาเนี่ยครับหนึ่งซีกเลยฮะตายไปเลยไม่รู้สึกเดินก็ไม่ได้แบงค์ยึดไปเลยแล้วก็แขนก็พิการเป็นอย่างนี้นะฮะครับแต่นี่คุณเกียงศักดิ์เรายกมือขวาหน่อยฮะมือขวาท่านผู้ชมเห็นไหมครับจากยกไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมมาแขนยกได้ครับท่านคงงงแต่ท่านยกได้ก่อนผมมา นะฮะเนี่ยฮะท่านยกแขนได้แล้วครับพอแขนยกได้กระดิกตัวได้รู้สึกเป็นไงโล่งกว้างไหมครับก็มันสบายขึ้นโอ้โหดีใจมันเราก็อยู่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นคือตัวสบายเอาละท่านผู้ชมฮะทำไมแขนเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ยังเดินได้สบายนะครับพร้อมกับคุณพรจันทร์คุณพรจันทร์คุณพรจันทร์เมื่อก่อนที่คุณเกรียงศักดิ์ไม่สบายคุณพรจันทร์ผมรับรองได้ว่าลักษณะหน้าตาและผิวหน้าคุณพรจันทร์จะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้แน่นอนมันจะต้องมีความทุกข์ใช่ไหมครับคุณพรจันทร์ครับทุกว่าสามีเป็นนี้ทำอย่างไรเขาจะฟื้นเมื่อไหร่รู้สึกแบบว้าเหวฟุ้งซ่านยังไงก็คิดว่าเราว้าเหวแน่ใช่ไหมครับเครียดแต่ยังไงต้องสู้ค่ะเพราะว่ายังต้องมีห่วงค่ะเครียดก็สู้ที่ผมพูดว่าหน้าตาคงไม่เหมือนวันนี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะมันเครียดจนทั้งยาหม้อยาอู้สารพัดค่ะทำให้เขาเป็นหมอมาตรวจเป็นเส้นเลือดตีตีเหมือนกับคนเจ็บป่วยมันไม่สบายใจเลยใช่ไหมฮะครับมันไม่สดชื่นโรคมันแคบครับเครียดหงุดหงิด
อึดอัดครับแล้วก็แล้วเคยอึดอัดใส่คุณพี่ผู้